คลิปนี้นะคะแอดจะพามาส่องค่ะตารางงานของสาวๆ Blackpink นะคะว่าวันเสาร์นี้จะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะได้เจอกับพวกเธอด้วยหรือเปล่านะคะแน่นอนค่ะว่าตื่นเช้ามานะคะก็จะได้เจอกับพวกเธอค่ะในรายการ24ชั่วโมง365วันนะคะกับ Blackpink ค่ะอันนี้เป็นไปตามสัญญานะคะที่ทาง YG ให้เอาไว้นะคะว่าจะจัดรายการนี้นะคะแล้วก็ออกฉายทุกๆวันเสาร์ค่ะก็ตื่นเช้ามาก็ได้เจอกับพวกเธอเลยค่ะแถมนะคะพวกเธอก็จะไปร่วมรายการนะคะ MBC Show Music Call ด้วยนะคะซึ่งอาทิตย์ก่อนก็ไปมาแล้วนะคะอาทิตย์นี้ก็ไปอีกนะคะก็เตรียมตัวรอเจอกับพวกเธอค่ะโดยรายการจะเริ่มประมาณบ่ายโมง40นะคะก็กินข้าวอะไรให้เรียบร้อยค่ะทำตัวให้ว่างแล้วก็เตรียมตัวรอเจอกับพวกเธอเนาะแล้วก็งานนี้ค่ะมีการเดบิวต์สเตจนะคะของไอรีนแล้วก็ซึงกิอีกด้วยนะคะก็มารอดูโมเมนต์ที่สาวๆสวยๆเจอกันนะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็อัปเดตนะมี2งานนะคะที่จะได้เจอกับพวกเธอนะคะในวันเสาร์ค่ะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะคะแล้วก็หลังจากจบรายการเนี่ยจำได้นะคะว่าพี่ซูเคยบอกว่าเธอนะคะอยากจะทักทายกับบลิงค์นะก็เดี๋ยวมารอดูแล้วกันค่ะว่าบริการนะคะจะอนุญาตนะคะให้รถกระจกเจอกันหรือเปล่านะคะรวมถึงนะคะก็อย่าลืมค่ะติดตาม IG ของพวกเธอเอาไว้นะคะเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยหลังจากที่จบรายการแล้วนะคะพวกเธอก็มาไลฟ์ผ่านทาง IG ด้วยนะคะไม่แน่ค่ะเดี๋ยวพี่สุอาจจะชวนสาวๆนะมาไลฟ์ผ่านทาง IG อีกก็เป็นได้ค่ะก็เป็นอัปเดตนะคะล่าสุดเนาะที่ตอนนี้ทราบนะคะมี2ตารางงานด้วยกันค่ะก็มาเป็นกำลังใจให้กับสาวๆแล้วกันนะคะวันเสาร์นี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า